Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่7ความดีพระธรรมสดุดีบทที่100ข้อ5กล่าวว่าเพราะพระยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันชีวิตของเราส่วนใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยความวุ่นวายตารางงานที่แน่นขนัดและไร้ซึ่งความเป็นระเบียบแต่ถึงกระนั้นเรากลับยังคงปรารถนาที่จะเติมเวลาในชีวิตเติมความคิดและการใช้ชีวิตของเราด้วยสิ่งดีมากมายเรามักไม่ได้ใช้เวลาเพื่อหยุดทำสิ่งต่างๆแล้วตระหนักถึงสิ่งดีๆในชีวิตที่เรามีอยู่มากนักเราใช้เวลาจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราคิดว่าจะนำสิ่งดีๆมาให้แต่นั่นกลับทำให้เรากังวลมากขึ้นบ่อยครั้งที่ความทะเยอทะยานและความปรารถนาของเรานำไปสู่ความล้มเหลวและความผิดหวังในที่สุดแล้วการแสวงหาสิ่งดีเพื่อเติมชีวิตให้เต็มจะกลายเป็นสิ่งที่คอยวนเวียนทำร้ายชีวิตและเราจะไม่ถือว่าสิ่งใดๆเป็นสิ่งดีเว้นแต่สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินอนาคตหรือชื่อเสียงน้อยครั้งนักที่เราจะมองว่าสิ่งดีคือการเปลี่ยนแปลงโรคร้ายหรือความผิดหวังสดุดีบทที่103ข้อ5กล่าวว่าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีความสวยงามของความจริงจากพระธรรมสดุดีข้อนี้คือการที่พระคัมภีร์ย้ำเตือนเราว่าเราได้มีชีวิตที่เต็มแล้วชีวิตของเราได้อิ่มมีความหมายและเป็นชีวิตที่สำคัญความแตกต่างของชีวิตไม่ได้ขึ้นกับปริมาณหรือขนาดของสิ่งที่เราเติมชีวิตให้เต็มแต่เป็นแหล่งแห่งการเติมเต็มนั้นการตอบให้ได้ว่าใครคือผู้ที่เรามองหาเมื่อต้องการการเติมเต็มนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะนั่นจะทำให้เราตอบได้ว่าอะไรคือความหมายของเวลาคุณค่าและความสำเร็จในชีวิตของเราสดุดีบทที่103ข้อ5ย้ำเตือนเราว่าแหล่งแห่งสิ่งดีและความดีทั้งสิ้นคือพระเจ้าผู้ทรงเติมชีวิตของเราให้เต็มด้วยความดีงามของพระองค์สดุดีบทที่34ข้อ8กล่าวว่าเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระยาเวประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขยิ่งเราใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้าเราก็ยิ่งได้รับรู้และมีประสบการณ์ในความดีงามของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเจ้าทรงเฝ้าคอยที่จะมีส่วนในชีวิตของเราและพระองค์ปรารถนาที่จะเติมเราจงระลึกเสมอว่าพระเจ้าทรงเลือกเราด้วยความรักให้เป็นภาชนะแห่งความดีของพระองค์บางครั้งพระพรของพระองค์ก็ปรากฏในชีวิตของเราด้วยวิธีการที่แสนล้ำลึกเกินเข้าใจทั้งในความเจ็บปวดปัญหาและโรคร้ายพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ17กล่าวว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน
คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางช่วงเวลาอันแสนยากลำบากเช่นนั้นเรายังรู้จักความดีงามของพระเจ้าได้แม้ในบางครั้งความเข้าใจของเราอาจไม่ครบถ้วนแต่ความเชื่อจะช่วยรักษาเราให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเสมอพระองค์ทรงทราบทุกความคิดความกระวนกระวายในใจของเราทุกพื้นที่ในหัวใจที่แตกสลายและทุกช่องว่างที่ทำให้เราขาดหายพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งและพระองค์ปรารถนาที่จะเติมเรารักษาเราและค้ำจุนเราด้วยความดีงามของพระองค์ให้เราได้เป็นคนของพระเจ้าที่จะแบกและสำแดงผลแห่งความดีของพระองค์นี้ด้วยกันพระธรรมสดุดีบทที่31ข้อ19กล่าวว่าความดีของพระองค์มีมากสักเท่าใดซึ่งพระองค์ทรงสะสมให้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์และทรงทำไว้เพื่อผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองสำรวจตัวเองว่าเมื่อเรารู้สึกว่างเปล่าหรือขาดสิ่งดีในชีวิตใครหรืออะไรคือสิ่งแรกที่เรานึกถึงและพึ่งพาเราจะกลับใจและหันมาพึ่งพาพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่งความดีงามในชีวิตเราได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงแสนดีเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งปวงขอทรงช่วยเราให้ได้กลับมาหาพระองค์กลับมาหาแหล่งแห่งความดีที่แท้จริงขอทรงนำเราให้ได้ติดตามพระองค์แทนที่จะติดตามโลกและค่านิยมของโลกขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นและมีประสบการณ์ในความดีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ในชีวิตขอทรงนำเราให้ได้ใกล้และเป็นเหมือนพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู